นี่เมื่อวานนะไปเที่ยวมาบนคลองใช่ไหมไปซื้อเสื้อผ้าพ่อหนูนี่เป็นกระเทยทันสมัยชอบแต่งเสื้อผ้าจะไปซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งไปเจอร้านหนึ่งเนี่ยพี่ด็อกเตอร์มาตินที่สมัยก่อนเขาชอบฮิตชอบใส่เห็นไหมมาถามพี่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกโอ้โหของพี่ขายแต่ของแท้น้องเอ้ยหนูก็ถามว่าคู่เท่าไหร่เขาบอก150หนูก็บอกว่าของแท้ที่ไหนแล้วของปลอมหนูบอกของปลอมของปลอมมันก็บอกของแท้ของแท้ของปลอมของปลอมหนูก็บอกว่าบอกกระแทพ่อมึงเนี่ยเอ้าแล้วมันไม่โกรธไม่เตะมึงเลยน่ะหนูด่าในใจพี่หนูจะเล่าอะไรฟังนี่เมื่อวานนะหนูไปเดินห้างตรงปทุมวันนะพี่หลังสนามกีฬาจ้ะห้างอะไรในที่ติดกับโตคิวอ่ะไอ้ของบุญมามาบุญคองเออวัยรุ่นต้องพูดกลับพี่ไปเที่ยวมาบุญคองใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคันไปเที่ยวมาบุญคองใช่ไหมไปซื้อเสื้อผ้าพ่อหนูนี่เป็นกระเทยทันสมัยชอบแต่งเสื้อผ้าค่ะไปเดินชั้น2ใช่ไหมจะไปซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งไปเจอร้านหนึ่งเนี่ยพี่ด็อกเตอร์มาตินที่สมัยก่อนเขาชอบฮิตชอบใส่เห็นไหมนี่นั่นโคตรเยอะเลยแต่ไปเจอแดดคู่นึงโคตรสวยเลยพี่มึงเอาอะไรแน่เอาด็อกเตอร์มาตินแล้วแดดด็อกเตอร์มาตินเขาเลิกใส่แล้วแดดสมัยนี้โคตรฮิตเลยใช่ไหมหนูไปเจอหนูถามพี่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกโอ้โหของพี่ขายแต่ของแท้น้องเอ้ยหนูก็ถามว่าคู่เท่าไหร่เขาบอก150เฮ้ยจะได้ยังไงวะหนูก็บอกว่าของแท้ที่ไหนแล้วของปลอมหนูบอกของปลอมของปลอมมันก็บอกของแท้ของแท้ของปลอมของปลอมหนูก็บอกว่าบอกกระแทพ่อมึงเนี่ยเอ้าแล้วมันไม่โกรธไม่เตะมึงเลยน่ะหนูด่าในใจใครจะออกเสียงแล้วพี่ก็บ้าที่พอได้เหมือนกันเว้ยหนูด่าในใจใช่ไหมหนูก็เลยไม่ซื้อเลยหนูไปจับผู้ชายกันเนอะพี่ผู้ชายไปทำอะไรผิดไปจับเขาหมายความว่าจับผู้ชายจับผู้ชายในภาษากระเทยเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าเซเวิร์ฟโดโชคดีจ้ะเซเวิร์ฟเซเวิร์ฟมันต้องมาหยิกพี่หรอกจะไปไหนก็ไปอีเหี้ยอีกทีเตะแม่งคอหักแล้วพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไลค์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เป็นครับไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์